สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตรีเพชรเกิดทำกินนะครับทาง TNN 2เป็นประจำนะครับวันนี้ผมวุฒินันท์นาหิมนะครับอยู่กับอาจารย์เสรีบงมนทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากให้อาจารย์ต่อเรื่องของเมนูอาหารจานเดียวจะสร้างความต่างให้กับคนที่ทำร้านเนี่ยได้อย่างไรคือเวลาที่เราจะทำอาหารให้ต่างเนี่ยนะครับ1วัตถุดิบ2วิธีปรุง3ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราทำข้าวหมูแดงเราจะเอาหมูส่วนไหนครับถ้าเราทำเนื้อเปื่อยเราจะทำเนื้อเปื่อยเอาเนื้อส่วนไหนอันนี้ก็เริ่มต้นละอย่างบางคนเนี่ยพอไปกินเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยจากไหนส่วนไหนอ๋อส่วนลูกมะพร้าวอันนี้ส่วนสะโพกอะไรต่างๆโอเคเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดถึงเรื่องตัววัตถุดิบได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นผักสมมติผักเราอาจจะบอกว่าเราเอาคะน้ามาจากไหนเราเอาแขนงมาจากไหนเราเอากระหล่ำมาจากไหนเราก็พูดได้นะนี่คืออันแรกคือตัววัตถุดิบอันที่สองก็คือเราปรุงอย่างไรนะครับอย่างบางคนเขาอาจจะต้มแต่เราอาจจะนึ่งเขาอาจจะผัดเราอาจจะปิ้งเขาอาจจะผสมนู่นผสมนี่อย่างเช่นเย็นตาโฟฮ่องเต้เย็นตาโฟฮ่องเต้ซึ่งอยู่ตรงสี่แยกร่วมจิตตรงบริเวณแถบใกล้ๆราชวัตรเนี่ยนะครับครับเขามีความครบเครื่องส่วนใหญ่เราไปกินเย็นตาโฟมันก็จะมีเต้าหู้มันก็จะมีอะไรล่ะปลาหมึกกรอบมันก็จะมีลูกชิ้นปลาของเขามีลูกชิ้นทอดมีไส้ที่มีลักษณะคล้ายๆกับลูกรอบอะไรอย่างนี้การพลิกแพงเมนูเนี่ยมันต้องที่ว่าดูแล้วผู้บริโภคคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยชอบด้วยนะกินแล้วมันเข้ากันนะไม่เราต้องรู้ไงอย่างเช่นสุดละทำไมเราใส่เกี๊ยวกรอบทำไมเราใส่ไอ้เผือกทอดเรารู้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งชอบกินของกรอบถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาธรรมดามีกุ้งชุบแป้งทอด มีเผือกทอดมีเกี๊ยวทอดโอ้โหรับรองได้เลยคนชอบของทอดแสดงว่านี่คือการสร้างจุดขายให้มีส่วนผสมที่แปลกมีวิธีการปรุงที่แปลกนะครับเสร็จแล้วเมื่อมีการนำเสนอออกมาก็อาจจะนำเสนอที่แปลกเพราะอันนั้นเป็นเรื่องบรรยากาศนะครับอย่างเช่นร้านที่ขายของแพงๆพวกนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการจัดจานที่สวยงามอย่างข้าวแช่เนี่ยถ้าเกิดมาธรรมดามันก็เนาะต้องมันเป็นเบญจรงค์ล่ะแต่พอเป็นเบญจรงค์มาปั๊บเนี่ยนะนี่ก็คือเรื่องของอาหารจานเดียวทีนี้นอกเหนือจากวัตถุดิบแล้ววิธีการปรุงและการนำเสนอสิ่งที่สำคัญคือการเล่าเรื่องต่อการเล่าเรื่องเล่าเรื่องวัตถุดิบเล่าเรื่องวิธีการปรุงอย่างบางคนเขาทำอะไรเปื่อยๆเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาต้องเคี่ยว6ชั่วโมงอะไรต่างๆก็ให้ดูแบบมีสตอรี่ของการใช้เวลาการเลือกวัตถุดิบวัตถุดิบเขาไปเอามาจากไหนเหมือนอย่างต้องเห็นอาหารเสริมอะงาดำต้องปลูกที่เชียงรายเท่านั้นไม่ใช่ที่อื่นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเอากุ้งมาจากไหนเราเอาปลามาจากไหนเราเอาผักมาจากไหนก็ต้องเล่าเป็นสตอรี่ส่วนตำรับตำราเอามาจากไหนก็ต้องเล่ามาจากคุณย่ามาจากคุณยายขายความเก่าแก่ฮะบางทีเนี่ยนะที่เขาขายได้เนี่ยนะก็คือการเล่าว่านี่คือรุ่นสามเขาจะเล่าเลยว่า มันมาตั้งแต่รุ่นอากงอาจารย์แต่บางร้านเนี่ยเขาขายเรื่องของอะไรนะสาขานะรู้ไหมเขาขายยังไงเขาขายตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นสาขาที่4ที่5แล้วอ๋อนั่นคือเขาต้องการใช้จุดขายเป็นคะแนนนิยมแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าบอกว่าคะแนนนิยมอย่างนี้นะแล้วคนก็ถามว่าอ้าวสาขา1อยู่ที่ไหนสาขา2อยู่ที่ไหนสาขา3อยู่ที่ไหนเขาบอกไม่มีอันนี้มีกรณี2กรณีกรณีบางกรณีนั้นเนี่ยเขาเป็นสาขากันจริงครับเขาก็จะขายความมีหลากหลายสาขาเพื่อแสดงความเป็นที่นิยมครับแต่บางแห่งนั้นเป็นพี่เป็นน้องแยกกันออกมาแล้วพอแยกกันออกมาก็อาศัยชื่อเก่าแล้วก็จะใส่เลข2ใส่เลข3อะไรต่างๆใช่ๆ
คนที่เป็นออริจินคนที่เป็นคนเริ่มต้นมักจะเขียนไว้ที่ร้านว่า ไม่มีสาขานี่เพื่อให้ทุกคนกลับไปที่ร้านต้นตอง อย่างเช่นถ้าเกิดต้องไปที่หาดใหญ่นะคะจะมีร้านขายลูกชิ้นอร่อยมากร้านหนึ่งแล้วก็เขาก็มีคุณชายหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีเนี่ยไปทานแล้วก็ชื่นชอบเขาให้ตราเชิญชุนชินเขาเขาเลยชื่อว่าร้านลูกชิ้นถนัดศรีปรากฏวันดีคืนดีพอไปหาดใหญ่เจออีกร้านหนึ่งลูกชิ้นถนัดศรีสอง อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอถามก็คือเป็นญาติพี่น้องกันแล้วก็แยกไปอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเราพูดถึงวัตถุดิบเราพูดถึงวิธีการปรุงเราพูดถึงวิธีการนำเสนอนะครับเราพูดถึงเรื่องราวสำหรับอาหารจานเดียวสิ่งต่อไปคือถ้าเราโชคดีมากได้เครื่องหมายการันตีเชลชวนชิมเปิดพิสดารไม่ลองไม่รู้หมึกแดงนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้คือการการันตีที่ทำให้คนฉันจะต้องไปกินหมูแดงเจ้านี้ฉันต้องไปกินข้าวมันไก่เจ้านี้ฉันต้องไปกินบะหมี่เจ้านี้ฉันต้องไปกินเย็นตาโฟเจ้านี้อะไรอย่างนี้นี่คือกลุ่มอาหารจานเดียวที่สามารถที่จะทำให้โด่งดังได้ด้วยวัตถุดิบด้วยวิธีการปรุงด้วยวิธีการนำเสนอด้วยเรื่องราวและการมีเครื่องหมายรับรองเอาละฮะนี่คือครบรสครบสูตรสำหรับการที่จะสร้างความแตกต่างสำหรับคนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารจานเดียวตามสั่งในแบบนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาคุยกันต่อว่าวิธีการสร้างภาพลักษณ์รวมถึงการเซอร์วิสต่างๆด้วยเนี่ยอาจารย์จะนำข้อมูลและเคล็ดลับอะไรมาฝากทุกท่านกันก่อนสักครู่เดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property PerfectNew Isuzu V-Cross 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads นี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mew X Originality Redefined บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสุดดั้งเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mew X Originality Redefined ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect ช่วงนี้เรากลับมาดูกันนะครับว่าวิธีการสร้างจุดเด่นให้แก่คนที่ประกอบอาหารตามสั่งแล้วก็ขายให้แก่ลูกค้าเราจะสร้างกันด้วยวิธีอย่างไรบ้างครับอาจารย์คืออันแรกเราต้องมีเมนูที่น่าสนใจในความว่าเวลาคนเปิดว่าโอ้อันนี้หน้านี้หน้าเนื้ออันนี้หน้าหมูนี่หน้าไก่นี่หน้าปลานี่หน้าทะเลอะไรเงี้ยนะน่าสนใจแต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะมีหน้าอย่างไงร้านอาหารตามสั่งถ้าจะดังได้ต้องมีซิกเนเจอร์ดิช
คำว่า signature dish หมายความว่ามาร้านนี้ต้องสั่งอันนี้ไม่สั่งไม่มีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดร้านปลาทองที่พัทยานะถ้าต่อไปต้องไปนั่งดูเถอะแทบทุกโต๊ะเลยเขาจะสั่งหมึกผัดคะน้านั่นแปลว่าเขาล่ำลือกันมากว่าร้านนี้หมึกผัดคะน้าอร่อยเพราะฉะนั้นไปนั่งดูเนี่ย20โต๊ะเนี่ยสั่งประมาณ 15-16 โต๊ะหรือผัดไชน่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นคนจะต้องสั่งแน่ๆเพราะฉะนั้นแต่ละร้านเขาจะมีซิกเนเจอร์ดิชของเขาอาจารย์แต่แม้แต่อาหารร้านตามสั่งทั่วๆไปเนี่ยคือชื่อเมนูเหมือนกันอย่างข้าวผัดอย่างเงี้ยออกมาไม่เหมือนกันกะเพรากะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราทะเลอะไรเงี้ยออกมาก็ไม่เหมือนกันก็มันแล้วแต่สูตรเดี๋ยวบางคนก็ทำผัดกะเพราหวานบางคนก็ไม่หวานใช่ไหมส่วนบางคนก็ผัดกะเพราโดยชนิดที่ว่าถ้ากะเพราก็ต้องมีเนื้อสัตว์กับกะเพราเท่านั้นครับแต่บางคนต้องการที่จะให้มันดูเยอะใส่ถั่วฝักยาวใส่แครอทใส่ยอดคะน้าใส่ข้าวโพดอ่อนซึ่งเมียประวันรัตน์เขาบอกว่าน่าจะออกกฎหมายเอาคนที่ทำแบบนี้ไปประหารชีวิตต้นตำรับของกะเพราที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันก็คือผักกับไอ้มันก็เนื้อสัตว์กับกะเพรามันคือผัดกะเพราไม่ใช่ผักรวมมิตรแต่ทีนี้บางทีถ้าใส่เนื้อเยอะมันก็ต้นทุนสูงนะมันก็ดูไม่เยอะก็เอาข้าวโพดอ่อนมาใส่เอาแครอทมาใส่เอาถั่วฝักยาวมาใส่แต่มันไม่น่าจะใช่ผัดกะเพราแล้วนะมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเอาไปประหารชีวิตได้เลยโอ้โหจังเลยทีนี้ดีมั้งเราต้องมีซิกเนเจอร์ดิชนะครับอย่างถ้าเกิดต้องไปครัวอับสอนเนี่ยนะครับคนจะต้องสั่งแกงส้มไหลบัวจะต้องสั่งไข่เจียวที่เขาเจียวในหม้อตั้งเพราะออกมาเป็นไข่คอนโดครับคือมันไม่แบนจะตั้งสูงขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะมีสิ่งที่อร่อยก็คือปูผัดพริกเหลืองอันนี้เขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ดิชนะครับทุกร้านควรจะมีถ้าเกิดอยากจะดังนะแล้วก็ควรจะต้องมีสิ่งที่มันเพียงพอกับการที่คนจะสั่งคือถ้าเกิดร้านเรามีซิกเนเจอร์ดิชอะไรแล้วมีคนมาช้าหน่อยอ๋อพอดีหมดค่ะ อันนี้น่าฆ่าแต่เหมือนอย่างเมนูของเจ๊ไฝเนี่ยผมนึกถึงก็คือไข่เจียวปูไข่เจียวปูเพราะฉะนั้นเจ๊ไฝจะต้องซื้อปูไว้เยอะๆอย่าให้มีคนไปถึงเจ๊ไฝขอไข่เจียวปูโทษทีนะคะวันนี้ปูหมดค่ะอาจารย์แล้วราคาอะไรอย่างเจ๊ไฝเขาตั้งมาตอนที่เคยมีดราม่ากันไงว่าแพงหรือมันถูกหรือมันโอเคไหมพันหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดพี่จะเป็นคนพูดโดยที่ไม่เกรงใจคนนะครับถ้าเธอว่าอาหารฉันแพงเธอก็ไม่ใช่ลูกค้าฉันคือต๊อปเวลาถ้าเกิดต๊อปขายวิตตอง 20,000 แล้วมีคนกระเป๋าบ้าบออะไร 20,000 เธอพูดอย่างนี้โอเคเชิญเลยค่ะเธอไม่ใช่ลูกค้าฉัน จริงๆต๊อปคือคนที่ยอมกินไข่เจียวปูเจ๊ไฝพันบาทเขาคือทาร์เก็ตกรุ๊ปเขาคือลูกค้าเวลาต๊อปจะขายของต๊อปต้องนึกนะเราขายใครถ้าเกิดคนที่มันไม่ใช่ลูกค้าบ่นยังไงแค่ไหนให้มันบ่นไปเลยมันก็ไม่มากินพี่เคยคุยกับคนที่ภูเก็ตบอกมีคนก็บ่นว่าโรงแรมภูเก็ตแพงทำไมไม่ลดเขาบอกรู้ไหมลดทำไมล่ะครับอาจารย์ลูกค้าเราเป็นฝรั่งราคานี้ฝรั่งใจสบายๆท่านลดลงมาไม่ได้แปลว่าคนไทยจะมานะครับเพราะฉะนั้นลดไปแล้วฝรั่งมาได้จ่ายเงินเราถูกลงแต่คนไทยก็ยังไม่มาอยู่ดีเอาราคานี้ล่ะครับฝรั่งก็ยินดีจ้ะเขาก็ขายชื่อขายผลงานขายแบรนด์เพราะฉะนั้นถ้าคนยินดีจะไปกินไข่เจียวของเจ๊ไฝในราคานี้คนที่ไม่ยินดีจ่ายเจ๊ไฝจะไปง้อทำไมก็เขาได้มิชลินแล้วไงเจ๊ไฝก็บอกต่อให้ไม่ได้มิชลินได้แค่เชลชวนชิมแต่มีคนยินดีไปเหมือนออฟฟิศพี่เนี่ยครับนะคะเรากินก๋วยเตี๋ยวหมูยาก120ซึ่งบางคนบอกกินก๋วยเตี๋ยวอะไรตั้ง120เรากินข้าวมันไก่มนเทียน300ซึ่งมีคนจะบอกกินยังไงตั้ง300ก็ถ้าเกิดเรามีความพึงพอใจตอบถ้าเมื่อไหร่เรามองลูกค้าเป็นมนุษย์เหตุผลเนี่ยเราอย่ามาทำการตลาดนักการตลาดต้องมองลูกค้าเป็นมนุษย์อารมณ์ไม่ใช่ว่าอาหารได้กินเนี่ยฟังชั่นอลลี่ก็คือมันทำให้เราหายหิวครับแต่นอกจากฟังชั่นอลลี่แล้วมันมีอิโมชั่นอลลี่นะตอบรู้ไหมไอ้ประโยคที่บอกนี่ฉันกินแล้วนะไข่เจียวเจ๊ไฝนั่นแหละอารมณ์ละนี่เขาว่าไข่ไอข้าวมันไก่มันเทียนอร่อยกินได้ยังยังอะไรอะไรจนป่านนี้ยังไม่เคยกินอีกเหรอฉันน่ะกินมาแล้วนี่คืออารมณ์มนุษย์อย่าได้คิดว่ามนุษย์
ที่เรากำลังค้าขายด้วยเป็นมนุษย์เหตุผลครับอย่างเช่นเมนูข้าวผัดนี้อาจารย์ข้าวผัดแต่ละโรงแรมเนี่ยก็ต่างกันนะแต่ละร้านก็ต่างกันร้านพี่เลยไหมเป็นยังไงครับข้าวผัดร้านพี่เนี่ยนะเมื่อตอนที่พี่ทำอยู่ที่เมืองไทยสโลแกนพี่ก็คือหลากหลายข้าวผัดสารพัดเส้นสายสารพัดเส้นสายมีอะไรบ้างฮะในแง่ของข้าวผัดเรามีหลายรูปแบบครับส่วนเส้นสายเราก็มีทั้งข้าวซอยเรามีทั้งผัดราดหน้ามีเรามีทั้งผัดซีอิ๊วชื่อเก๋ไก๋ดีนะมันก็คือสารพัดข้าวผัดแล้วก็ไอ้หลากหลายข้าวผัดสารพัดเส้นสายทีนี้ข้าวผัดเนี่ยถ้าเราเป็นคนทำข้าวเป็นครับเก่าที่สุดข้าวผัดโบราณก็คือผัดรถไฟไหมอาจารย์ผัดโบราณบางคนเขาเรียกข้าวผัดรถไฟแต่พี่ไม่เรียกพี่เรียกข้าวผัดโบราณที่ว่าดำๆใส่ซีอิ๊วผัดใส่ซีอิ๊วใส่มะเขือเทศใส่หอมใหญ่ใส่คะน้าแล้วเวลาที่เสิร์ฟเขาซื้อกลับบ้านนะคะครับห่อใบตองแล้วก็มีหนังสือพิมพ์แต่กลิ่นที่ออกมามันจะต้องมีกลิ่นแบบกระทะไหม้ๆด้วยนะกระทะเหล็กๆแดงๆมันก็จะเป็นแบบเราผัดในเตาถ่านแล้วเราห่อใบตองนั่นแหละอาจารย์พี่ว่ากลิ่นใบตองน่ะสำคัญคพี่เคยไปทำให้กนกกินนะที่บ้านพี่มีต้นกล้วยใช่ไหมคะพี่เอาใบตองห่อแล้วพี่เอาหนังสือพิมพ์มาห่อแล้วพี่ก็ฉีกกาบกล้วยเป็นเชือกกล้วยรวมแบบโบราณเลยนั้นผูกห้อยไปให้แบบโบราณเลยแล้วก็ต้องเสียบไอ้ต้นหอมไปสองต้นแค่แพ็กเกจนี่ก็กินขาดแล้วนี่ไงทีนี้คือข้าวผัดโบราณนะทีนี้ข้าวผัดที่คนได้กินส่วนใหญ่นะครับใส่ไข่นะครับแล้วบางคนก็อาจจะใส่แครอทบ้างใส่เห็ดหอมบ้างอันนั้นคือข้าวผัดกวางตุ้งโอ้มีด้วยซึ่งเราถ้าเราไปกินที่ฮ่องกงเราไปกินที่ร้านอาหารจีนในต่างประเทศเราจะเจอเนี่ยมันเป็นข้าวผัดกวางตุ้งแต่มันยังมีอีกนะคะนี่อะไรฮะข้าวผัดพริกเผาเอาพริกเผาเคยได้ยินพริกเผาซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าข้าวผัดพริกเผาถ้าจะให้อร่อยก็ควรจะใส่กุ้งครับข้าวผัดมันกุ้งนี่เคยกินก็คือใส่มันกุ้งใช่ไหมคะทีนี้สำหรับของพี่มีข้าวผัดที่พี่ว่าร้านอื่นไม่มีผัดอะไรครับอาจารย์พี่มีข้าวผัดเวียงพิงข้าวผัดมายาวีและข้าวผัดฮ่องเต้ไม่เคยกินไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ คือวันหนึ่งเนี่ยพี่ฟังวิทยุหม่อมราชวงศ์ศักดิ์ศรีก็พูดถึงข้าวผัดที่ท่านเรียกว่าข้าวผัดเวียงพิงเพราะท่านนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่งั้นข้าวผัดที่ท่านกินบนรถไฟสายนั้นท่านก็เลยเรียกข้าวผัดเวียงพิงฉะนั้นท่านอธิบายว่ามันก็ไม่ใช่แตกต่างอะไรเลยมันก็เป็นเพียงแค่ข้าวผัดแต่ได้แล้วหนึ่งสตอรี่แต่ได้คำว่าเวียงพิงพี่มานั่งคิดเลยติ๊กตอก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 ทำไงให้เป็นเวียงพิงพริกหนุ่มไหมหมูยอไหมวัตถุดิบมาแคบหมูไหมแหนมไหมของพื้นถิ่นเลยสุดท้ายพี่ก็เลยบอกเอาพริกหนุ่มมาผัดให้หอมแล้วก็ผัดข้าวผัดไปกำจัดความเหม็นเขียวของพริกหนุ่มด้วยการใบมะกรูดสอกซอยและเสร็จแล้วเวลาเสิร์ฟพร้อมทั้งแหนมชุบไข่ทอดหมูยอทอดแคบหมูมันมีความเป็นเวียงพิงยังใช่แล้วครับพี่ก็เลยได้ข้าวผัดเวียงพิงครับแล้วเวลากินมันเข้ากันดีไหมแน่นอนมันก็คือเหมือนกับกินข้าวผัดพริกหนุ่มที่เวลากินก็มีการได้กัดหมูยอได้กัดแหนมทอดไข่ได้กินแคบหมูมันอร่อยแบบเวียงพิงเลยล่ะนะคะสไตล์แบบทางเหนือเลยพอพี่ได้เวียงพิงเสร็จพี่บอกเดี๋ยวชาวใต้จะน้อยใจเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่าแล้วพี่ทำให้คนใต้ยังไงเรานี่มีแบบประจำภาคเลยนะเอาปัดแยกคือเราให้เหนือแล้วเราก็ต้องให้ใต้ครับแล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด
Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักออกจากกรอบความสำเร็จเดิมสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined นี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยAll New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect อันนึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับมาฟังเอกลักษณ์ข้าวผัดประจำถิ่นกันหน่อยครับอาจารย์พี่บอกเอ๊ะเราให้เหนือคาราเวียงพิงใต้ทำไงดีพี่ได้ชื่อก่อนเลยนะข้าวผัดมายาวีก็แล้วกันอันนี้คือทางใต้ปะทางใต้พี่ทำไงให้เป็นทางใต้พี่เอาพริกเหลืองมาครับพริกอ่ะดังแล้วทางใต้เอาพริกเหลืองมาเอามาผัดข้าวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็สับกุ้งใส่ลงไปหั่นสตอชิ้นบางๆใส่ลงไปสตออ่ะทางใต้แล้วเวลาเสิร์ฟพี่ใช้ทะเลกระเทียมพริกไทยก็มีปลาหมึกมีกุ้งวางลงไปข้างหน้าแล้วก็เรียกมันว่าข้าวผัดมายาวีนี่ข้าวผัดแค่เหนือใต้อยู่ในร้านอาจารย์ร้านเดียวเนี่ยนะใช่แล้วพี่คิดเองนะจ๊ะพี่คิดเองแล้วลูกค้าที่เขามาใช้บริการมาซื้อเป็นยังไงบ้างพี่ในอเมริกาเนี่ยขายดีทั้งนั้นเลยมายาวีก็ขายดีมีทางใต้แล้วมีทางไหนอีกฮะก็ทางเหนือทีนี้พี่บอกเอ๊ะแล้วจะคนเขาเป็นเศรษฐีอยากกินทางไงครับเราก็เลยบอกทั้งนั้นเดี๋ยวเราทำข้าวผัดฮ่องเต้แล้วกันจะได้ดูหนูได้ก็มาอะไรแพงปลาเค็มปลากุเลาแพง พี่ก็เลยทำเป็นข้าวผัดปลากุเลาใช่ไหมคะครับแต่เครื่องเคราต้องครบคัน มีกุนเชียงใส่เข้าไปมีถั่วลันเตา มีเห็ดหอม มีอะไรต่างๆเพื่อจะได้ทำให้มีได้รสชาติหอมกลิ่นปลาเค็ม นะแล้วก็มีกุนเชียงพอเราทำตรงนี้สวยงามเสร็จเรียบร้อยตอนเสิร์ฟโรยหมูหยองข้างหน้าค่ะดูเป็นเศรษฐีนะดูเป็นเศรษฐีนะนี่ก็ได้ข้าวผัดฮ่องเต้มานี่ได้แค่3อย่างนะต๊อปเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยพี่จะมาข้าวผัดอื่นๆที่ทำให้ร้านพี่เนี่ยตั้งชื่อว่าหลากหลายข้าวผัดสารพัดเส้นสายโอ้โหนี่ชื่อทั้งมีสตอรี่ไหนจะอาหารก็มีการประยุกต์พลิกแพลงจนเป็นเอกลักษณ์ประจำร้านที่มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นด้วยหาที่อื่นไม่มีนอกจากนี้จะมีประเด็นไหนบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาต่อกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและอาจารย์เสรีลาไปก่อนสวัสดีครับ